าโลวีนทั้งทีจะปล่อยผู้เล่นเหงากันได้ยังไงล่ะครับเรามีกิจกรรมที่จะให้ผู้เล่นเลือกเล่นมากมายได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้มากันที่กิจกรรมแรกกันเลยนั่นก็คือกิจกรรมไล่ตีกระหัง เดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกิจกรรม Trick or Treat เราจะให้คุณไปคุยกับพ่อหนุ่มคนหนึ่งและเขาจะให้คุณไปเคาะตามประตูบ้านต่างๆจากนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะได้ทริคหรือทรีทแต่อันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าให้ตั้งสติดีๆก่อนเคาะถ้าเกิดคุณใจไม่ถึงเนี่ยแนะนำว่าให้คุณปิดหูดับตาไว้เลยดีกว่าผมไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่ผมเป็นห่วงถ้าอยากรู้ว่าคุณเคาะไปแล้วคุณจะเจออะไรอันนี้ก็ต้องลองไปเคาะกันเราเองนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับนี่ดูอย่างตำรวจคนนี้สิครับอู้งานมาเล่นกิจกรรมซะด้วยหยอกๆนะครับคุณตำรวจเราทำกิจกรรมมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ร่วมเล่นสนุกด้วยกันอยู่แล้วนะครับ Trick or Treat กิจกรรม Candy Adopt ทุกๆ15นาทีจะมี Candy Adopt จำนวน10ลูกตกลงมาภายในเมืองท่านสามารถเปิดดูแมปได้เลยนะครับท่านจะต้องขับรถไปเก็บ Adopt จากนั้นเนี่ยจะมีมินิเกมขึ้นมาให้เล่นนิดหน่อยงานนี้บอกเลยว่าใครเร็วใครได้ครับห้ามตีกันเด้อแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะตีแย่งกันเนี่ยนะครับมาเจอกันคืนวันที่31กับกิจกรรม The Perk and Pumpkin Adoptมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่จะให้ท่านร่วมเล่นร่วมสนุกร่วมหลอนด้วยกันตลอดทั้งคืนทุกๆกิจกรรมนะครับท่านจะได้รับแจ็คโอเรเทนนะครับสะสมไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่รอแลกของรางวัลหรือท่านอยากจะเอาไปขายก็ได้นะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมขอฝากอะไรไว้หน่อยโดนหลอกมาตลอดถ้าเกิดจะโดนผีหลอกต่ออีกหน่อยจะเป็นอะไรไป ว่าแล้วก็ไปเจอกันครับบ๊ายบาย